พี่มืดไข่มุกนะฮะคือหลายคนทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นอดีตสมาชิกวงพลอยเคยร่วมงานกับศิลปินดังหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ติ๊กชีโร่แล้วก็พี่จิ๊มวสุนะฮะจนทางด้านของพี่บินเนี่ยก็ไปเจอคือแกเนี่ยก็มีหลายโรครุมเร้าอยู่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับล่าสุดทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเนี่ยก็ไปเจอกับพี่ติ๊กชีโร่พูดคุยถึงเรื่องอาการป่วยของพี่มืดนะฮะพี่ติ๊กก็เล่าให้ฟังนะครับแล้วก็พี่ติ๊กบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะจัดตั้งเป็นสภาศิลปินแห่งชาติในพระราชูปถัมภ์นะครับถ้าเกิดพี่น้องศิลปินคนไหนเจ็บป่วยเนี่ยจะได้ไม่ต้องจัดคอนเสิร์ตในการช่วยเหลือตอนนี้เนี่ยก็พยายามที่จะทำอยู่นะฮะแล้วก็ตัวพี่ติ๊กเองเนี่ยมีการจัดออฟฟิศให้เป็นสตูดิโอแล้วก็สร้างชื่อรายการว่ามาจอยการไลฟ์มิวสิกนะฮะศิลปินคนไหนเนี่ยลำบากก็มาเล่นที่นี่นะครับให้เงินส่วนตัว 5,000 บาทเพื่อให้ศิลปินเนี่ยมีรายได้แล้วก็เบื้องต้นเนี่ยช่วยไปแล้วหลายวงด้วยนะครับใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ได้คุยกับพี่ติ๊กอีกเรื่องนึงค่ะก็คือโปรเจกต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นโปรเจกต์ของลูกสาวน้องชาเมนะคะคือน้องชาเมเนี่ยเขาก็ชอบเรื่องงานเพลงงานดนตรีอยู่แล้วก็มีความตั้งใจว่าจะทำเพลงออกมาค่ะจะเป็นแนวไหนเดี๋ยวให้คุณพ่อเล่าให้ฟังรวมถึงซุ้มพัฒนาผลงานศิลปะเพื่อรันวงการตลาด NFT ด้วยค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะตอนที่มีโควิดแรกๆเลยผมก็เนรมิตที่บ้านให้กลายเป็นสตูดิโอที่สามารถจะวาดภาพได้นะครับตอนนี้ก็วาดไว้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันตั้งใจไว้ว่าถ้าสิ้นปีนี้จัดนิทรรศการภาพศิลปะทันก็จะทำครับแล้วก็ในระหว่างทางก็ยังมีการอะไรกันมีการแบ่งปันซื้อขายเรื่องของผลงานศิลปะพี่มืดไข่มุกเนี่ยอยู่ด้วยกันมาผมว่าน่าจะประมาณสัก35ปีเป็นอย่างน้อยนะครับตั้งแต่เราอัดเสียงของพุ่มพวงดวงจันทร์ด้วยกันนะฮะในยุคสมัยนู้นและตอนนี้เนื่องด้วยแกก็คงไม่สบายอยู่นะกำลังรวบรวมว่าเราจะเดินทางไปหาแกเมื่อไหร่เรามีจัดคอนเสิร์ตนำเงินไปช่วยเหลือกันนะแต่ว่าสิ่งนี้นะครับผมต้องขอบอกว่ามันอาจจะไม่ได้เหมือนอย่างใจที่เราคิดนะพยายามตั้งใจจะทำเป็นสภาศิลปินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ถ้าสมมติเป็นไปได้ใครเจ็บป่วยเสียชีวิตก็ไม่ต้องมาจัดคอนเสิร์ตเพื่อกัน